มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะโดยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศที่ Impact Forum วันนี้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะผู้สมัครทยอยเดินทางมารายงานตัวตั้งแต่ช่วงเช้าเราไปติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาค่ะครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา9นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้เวลาประมาณ12นาฬิกา19นาทีนะครับการเลือกสมาชิกวุฒิสภายังอยู่ในรอบแรกนะครับโดยขณะนี้มีการนับคะแนนในบางกลุ่มเบื้องต้นมีรายงานว่ากว่า10กลุ่มนั้นนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วครับผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภานะครับได้ทยอยเดินทางมารอเพื่อที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร Impact Forum ตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากส่วนใหญ่มาพักตามโรงแรมที่อยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงเพราะเกรงปัญหาเรื่องของสภาพอากาศและการจราจรที่ติดขัดทำให้มารายงานตัวไม่ทันซึ่งจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกทันทีขณะเดียวกันทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดรถโมบายทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ไว้รองรับกรณีผู้สมัครลืมบัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องใช้รายงานตัวมาให้บริการด้วยซึ่งก็พบว่ามีผู้สมัคร6คนที่ลืมบัตรประจำตัวประชาชนทางนี้ในสถานที่เลือกจะอนุญาตให้เฉพาะผู้สมัครสว.เจ้าหน้าที่และบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าสถานที่เท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่จะติดบัตรแสดงตนอย่างชัดเจนขณะที่ผู้สมัครก็จะมีป้ายระบุชัดว่าอยู่ในกลุ่มใดหมายเลขอะไรชื่อและนามสกุลซึ่งบัตรของผู้สมัครแต่ละกลุ่มก็จะมีสีที่ต่างกันและไม่ซ้ำกันโดยเมื่อถึงเวลาประมาณ 8:00 น.ก็เปิดให้ผู้สมัครเริ่มลงทะเบียนซึ่งภายใน Impact Forum ฮ.4 นะครับแบ่งเป็น2โซนโซนแรกนั้นเป็นพื้นที่สำหรับการเลือกสว.ระดับประเทศรอบแรกมีการแบ่งพื้นที่ที่เลือกมีแผงกั้นออกมาเป็น20ห้องตามกลุ่มอาชีพ20กลุ่มรองรับการเลือกสว.ที่จะมีการเลือกในรอบแรกเบื้องต้นมีผู้ผ่านการเลือกระดับจังหวัด 2,995 คนมีผู้มารายงานตัว 2,989 คนไม่มารายงานตัว6คนคือผู้สมัครในกลุ่ม5กลุ่ม7กลุ่ม9กลุ่ม12และกลุ่ม18ส่วนที่2นะครับเป็นพื้นที่สำหรับการจับสลากแบ่งสายในรอบที่2และเป็นสถานที่เลือกสำหรับเลือกสว.รอบ2หรือว่าเลือกไข่โดยในการแบ่งพื้นที่นี้ออกเป็น4ส่วนตามการแบ่งสาย4สายก็คือคอไก่ขอไข่คอควายและงองูซึ่งจะมีผู้ผ่านเข้ารอบนี้จำนวน800คนในการเลือกรอบแรกนะครับผู้สมัครสว.แต่ละกลุ่มจะลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน10คนโดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลได้เกิน1คะแนนเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งผู้ได้รับคะแนนสูงสุด40อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบการเลือกในรอบ2หรือรอบไข่ทั้งนี้การเลือกสว.ระดับประเทศจาก20กลุ่มจะได้สว.200คนและขึ้นบัญชีสำรองไว้อีก100คนนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเดินทางมาสังเกตการเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันความพร้อมรวมทั้งรับทราบกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารบัญชีผู้สมัครรวมทั้งผู้สมัครจัดการสัมมนาเป็นการจัดอย่างเปิดเผยพบแนะนำตัวแม้จะเป็นการกระทำโดยสุจริตแต่ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่นั้นไปติดตามการแจ้งเบาะแสทางฝ่ายสืบสวนก็ติดตามอยู่เบื้องต้นนั้นมีเรื่องร้องเรียนประมาณ300เรื่องครับเนี่ยก็ถือก่อนนะฮะว่าน่าจะมากันครบในจำนวน 2,995 คนขณะนี้ยังไม่พบปัญหาครับก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยหลักนะฮะแล้วก็จะมีการจับฉลากแบ่งสายแล้วก็มีการแจกเอกสารแนะนำตัวสว.3ให้ผู้สมัครรอบบ่ายทุกท่านได้มีเวลาศึกษาประมาณ1ชั่วโมงผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเนี่ย150ครับน้อยที่สุดเนี่ย120กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันก็คือมันน่าจะไหลไปเรื่อยๆจนถึง200คนได้ครับพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยสถานที่เลือกสว.ระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางตำรวจได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ทั้ง EOD การจราจรและการรักษาความปลอดภัยประมาณ160นายและกำลังเสริมที่พร้อมจะสนับสนุนอีกอย่างน้อย 50-60 นายที่ผ่านมาพบว่าการจราจรไม่น่าเป็นห่วงสามารถบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวได้ส่วนในช่วงเย็นก็คาดว่าการจราจรนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันขณะที่ทางด้านขององค์การที่มาร่วมสังเกตการนะครับในเรื่องของการตรวจสอบนั้นทางด้านของนายยิ่งชีพนะครับทางด้านของผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอก็ได้ชี้แจงกรณีแชทไลน์หลุดว่ากลุ่มผู้สมัครภาคประชาชนเข้ามาขอคะแนนซึ่งเท่าที่ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ทางไอลอทุกคนไม่มีใครอยู่ในกลุ่มไลน์ดังกล่าวโดยช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไอลอได้รับแจ้งจากผู้สมัครมาตลอดว่ามีคนไปขอคะแนนโดยอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นสายของไอลอและไอลอส่งมาสมัครซึ่งทางด้านของนายยิ่งชีพก็ยืนยันและชี้แจงไปหลายครั้งแล้วว่าไม่มีผู้สมัครในสายไอลอขณะที่ทางด้านของนายกฤตแสงสุรินทางด้านตัวแทนจาก WeWatch เองก็กล่าวถึงการเลือกสวพบปัญหาการจำกัดคนเข้าไปสังเกตการในห้องและจุดที่ผู้สังเกตการอยู่เป็นอัฒจันทร์ชั้น2ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ได้ทั้งหมดและอยู่ไกลมากรวมถึงไม่สามารถเห็นการนับคะแนนพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้กกต. นั้นนำกระดานผลคะแนนมาติดไว้ด้านนอกเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถติดตามได้และขณะนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างการนับคะแนนของบางกลุ่มที่ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการแถลงข่าวสำหรับการเลือกในรอบแรกในช่วงเช้าหลังจากนั้นนะครับผู้สมัครที่ผ่านการเลือกนะครับก็จะยังคงอยู่ในห้องประชุมและก็จะมีการพักรับประทานอาหารกลางวันในนั้นพร้อมกับได้ศึกษาประวัตินะครับของบุคคลที่อยู่ในสายเดียวกันก่อนที่จะเริ่มในเรื่องของการเลือกในรอบที่2หรือว่าเลือกไปนั่นเองครับ